ัวนี้ใจเย็นเส้นถึงมีแววพึ่งพาได้หน่วยก้านลำหักลำโคนใกล้สมบูรณ์แบบกล้าเล่นกล้าคองบอลกล้าดันไปข้างหน้าดูเป็นผู้ใหญ่นิ่งเกินวัยนี่คือเจ้าหนูวัยยังไม่20ที่ยังพัฒนาได้อีกแม้ในค่ำคืนที่มืดมิดก็ยังมีแสงของดวงดาวกับพริบระยิบระยับไมนูได้เริ่มส่งมอบความเป็นแมนยูไนเต็ดในยุคดั้งเดิมสู่แฟนบอลแล้วครับเพราะเขาสุขุมสง่างามมีไหวพริบเล่นเหมือนเล่นมานานประสบการณ์เต็มๆในทรงตึงๆไมนูคือความหวังพวกเขาคือบ็อกทูบ็อกผสมผสานทั้งหมายเลข6และเลข8แอบไปเล่นหมายเลข10ก็พอไหวจะเล่นโฮดดิ้งก็ได้ซึ่งตรงนี้เขาทำได้ดีในบอลรุ่นเล็กเขาถูกระบุไว้ว่ามีทักษะที่น่าสนใจในการคองบอลยากมากที่จะล้มเอาตัวรอดการเลี้ยงกินตัวทางบอลเขาเล่นง่ายและออกบอลได้แม่นยำไอคิวบอลของเขาถือว่าไม่เลวสมองดีเข้าใจเกมคุมจังหวะเกมได้ในชุดเยาวชนเขาถือเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งเพราะพรสวรรค์ที่มีอยู่แล้วมันถูกต่อยอดด้วยการทำงานอย่างหนักไม่เรียกร้องอะไรไม่งองแงกับใครชีวิตเขามีแต่ฟุตบอลเขาเป็นที่รู้จักว่าเป็นเด็กเงียบๆที่น่ารักในสโมสรและเขามักจะปล่อยให้ฟุตบอลนั้นพูดแทนเพื่อนร่วมทีมเคยไปเปยว่าเขาคล้ายกับป็อกบาตัวนี้อย่างชอบฮอบบี้ไมนู